ีการทำความสะอาดชุด LED ในกรณีที่เราพบว่างานพิมพ์ที่พิมพ์ออกมามีสีซีดจางพิมพ์งานออกมาไม่คมชัดสำหรับเครื่องราเดอร์เทคโนโลยี Color LED รุ่น MFC9330CDW ซึ่งวิธีแนะนำนี้สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาสำหรับเครื่องราเดอร์รุ่น MFC9140CDW และ MFC9320CW HL3150CDN HL3170CDW ที่พบปัญหาแบบเดียวกันได้เลยนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะนี่คือตัวอย่างงานพิมพ์เมื่อเราพิมพ์งานออกมาแล้วงานพิมพ์มีสีซีดจางไม่คมชัดนะคะก่อนการทำความสะอาดชุด LED เพื่อความปลอดภัยให้ทำการปิดสวิตช์ตัวเครื่องก่อนค่ะขั้นตอนที่1ทำการยกฝาเครื่องขึ้นเพื่อให้เห็นชุดหมึกนะคะจากนั้นขั้นตอนที่2ให้นำผ้าแห้งๆนุ่มๆไม่มีขนเช็ดทำความสะอาดแผง LED ทั้ง4ชิ้นที่ห้อยลงมานะคะจะสังเกตได้ว่าการทำความสะอาดเราจะเช็ดแค่บริเวณสันขอบด้านล่างเท่านั้นค่ะซึ่งจะเป็นชุด LED โดยตรงเลยนะคะทำความสะอาดโดยเช็ดไปมาจากซ้ายสุดไปขวาสุดสัก 7-8 ครั้งได้เลยค่ะหลังจากเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาเครื่องลงนะคะจากนั้นเปิดสวิตช์เครื่องแล้วทดสอบพิมพ์งานได้เลยค่ะเพียง2ขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาง่ายๆด้วยตัวคุณเองเมื่อพบการพิมพ์ซีดจางหรืองานพิมพ์ไม่คมชัดได้เลยนะคะ